อีกเรื่องเล่าจากลูกพระนเรศตอนที่5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับหัวโกสโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังมาจากหน้าห้องต้อมที่อยู่ใกล้ๆกำลังจะลุกไปเปิดให้เดี๋ยวผมห้ามไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆผมหยิบนาฬิกาตอนนี้ก็ปาไปดึกดื่นค่อนคืนใครจะมาเคาะเรียกในเวลานี้ผมบอกให้เขารออีกนิดหนึ่งก่อนถ้าเป็นคนจริงอย่างไรก็ต้องเคาะซ้ำก๊อกก๊อกเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ต้อมลุกขึ้นไปเปิดด้วยความมั่นใจแต่พร้อมๆกับตอนที่ต้อมจับลูกบิดประตูเสียงเคาะดังขึ้นเป็นครั้งที่3แต่คราวนี้ต้อมปล่อยมือจากมันอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งมานั่งใกล้ๆผมมีเสียงเคาะแต่ประตูมันไม่สั่นเลยว่าเวลาเราเคาะประตูมือที่กระทบกับไม้หรือกระจกจะให้น้ำหนักและมีการสั่นของบานประตูทุกครั้งไม่เชื่อก็ลองทำดูได้ครับกรูบอกยิ้มแล้วพวกเรานั่งกันอยู่เงียบๆในห้องเพื่อรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยที่ในมือผมก็ควานหาพระที่ใส่ไว้ในกล่องตรงหัวนอนมาไว้ในมือเช่นกันคราวนี้เสียงมันไม่ได้จบอยู่แค่ประตูหน้าห้องเสียงเดินตึงตังเหมือนคนกระทืบพื้นดังมาจากเพดานดังไปทั่วเหมือนคนวิ่งและยังไม่ทันจะได้ตั้งตัวก็มีอีกเสียงหนึ่งแอร์ทบขึ้นมาในอากาศก๊อกก๊อกคราวนี้เป็นเสียงเคาะประตูกระจกตรงระเบียงหลังห้องที่ไม่มีความเป็นไปได้มากที่สุดผมหันไปมองประตูเลื่อนบานนั้นที่ไม่ได้ปิดม่านเอาไว้ไฟจากถนนยังส่องสว่างทำให้เห็นระเบียงข้างนอกได้อย่างชัดเจนที่ตรงนั้นไม่มีใครไม่มีนกไม่มีหนูมีแต่ความว่างเปล่าแต่เสียงเคาะนั้นก็ดังซ้ำอยู่อีกหลายทีเกือบครึ่งชั่วโมงที่เสียงเคาะดังอยู่อย่างนั้นจนเงียบไปในที่สุดเรายังนั่งทางตากันต่ออีกพักหนึ่งก่อนจะเผลอหลับไปด้วยความเพลียในตอนเช้าเราต้องรีบเข้ามาที่ฐาควิชาก่อนคนอื่นๆเพราะเด็กปีหนึ่งอย่างพวกผมมีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ทุกครั้งเวลามีงานกิจกรรมใดๆก็ตามภายในภาควิชาวันนั้นเป็นวันทำบุญใหญ่ของภาคที่จัดขึ้นทุกปีผมที่ได้รับมอบหมายดูแลเรื่องไฟและเสียงยังง่วนอยู่กับลำโพงที่ติดตั้งไม่ได้สักทียิ้มยิ้มพี่มุกเขาถามหารออยู่ข้างนอกเพื่อนผมคนหนึ่งเดินมาเรียกผมเดินออกไปหาพี่มุกที่หน้าตึกภาคสีหน้าของพี่มุกไม่ได้ดีขึ้นเลยตั้งแต่เมื่อคืนอาจเรียกได้ว่ามันแย่ลงไปอีกเสียด้วยซ้ำวิทย์มันไม่ยอมมาประโยคเดียวสั้นๆก็เข้าใจว่าทำไมพี่มุกถึงเครียดขนาดนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนักตอนนี้พี่วิทย์เก็บตัวอยู่ในห้องและออกคอประตูเพื่อนที่ไปเคาะเรียกก็ไม่สามารถจะเปิดเข้าไปได้เลยมาถามผมว่าพอจะมีวิธีไหมในตอนนั้นผมคิดออกแค่วิธีเดียวผมเดินไปเรียกเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆให้พาออกไปข้างนอกหน่อยเพื่อจะไปหาซื้อธูปพอผมกลับมาผมก็เดินออกไปกลางแจ้งที่หน้าภาคจุดธูปเรียกให้พี่วิทย์เข้ามาร่วมงานวิธีนี้คล้ายๆกับการจุดธูปเรียกคนเป็นเวลามีคนหายหรือไม่ยอมกลับบ้านนานๆผมออกแรงจุดไฟแอร์ช็อกกออยู่หลายครั้งมันก็ไม่ติดมีแต่เสียงแช่แช่นะยามที่ยืนอยู่ใกล้ๆเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้ามาหายื่นไฟแอร์ช็อกกออันใหม่แกะกล่องของตัวเองให้ผมใช้ผมแกะพลาสติกเองกับมือแต่มันก็เหมือนเดิมจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดคราวนี้ผมลองเริ่มสวดมนต์ดูบ้างไฟแอร์ช็อกกอจุดติดเปลวไฟสูงแรงอย่างที่คิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำเอาเพื่อนของผมที่ยืนช่วยอยู่ใกล้ๆตาค้างปลายธูปนั้นจมอยู่ในเปลวไฟอย่างชัดเจนแต่กลับไม่มีรอยไหม้เลยแม้แต่น้อยผมจ่อไฟอยู่อย่างนั้นเป็นนาทีจนรู้สึกร้อนมือแต่มันก็ยังไม่ติดเพื่อนคนนั้นเรียกคนอื่นๆมายืนล้อมเพื่อบังลมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมพักมือเพราะว่าร้อนมากก่อนจะจุดมันใหม่อีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่ไม่ติดแต่มันแตกกระจายออกเป็นชิ้นๆคามือผมเลยคราวนี้ผมคงไม่ได้เล่นกับของเบาๆเสียแล้วเพื่อนที่มายืนล้อมก็งงๆกันไปตามๆกันครั้งนี้ผมคงต้องอาศัยสิ่งที่มีอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้การยืนนิ่งๆกำหนดจิตดูเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีท่านทั้งหลายมาคุ้มครองก็เช่นกันหลังจากทำดังนั้นเสร็จผมก็เดินไปหาของที่จะมาจุดไฟได้แทนโดยที่คราวนี้ได้มาเป็นไม้ขีดไฟตราพญานาคที่คุ้นหูคุ้นตากันดีจะได้หรอว่าออกไปซื้อไฟแอร์ช็อกกอใหม่ไหมเพื่อนที่ยืนดูอยู่ตลอดเริ่มไม่มั่นใจถึงสิ่งที่เห็นแล้วผมบอกว่าต้องลองดูจึงหยิบไม้ขีดออกมาอันหนึ่งแล้วจุดมันขึ้นมาผมกระชับธูปในมือให้เข้าที่แล้วจ่อลงไปบนไฟเปลวเล็กๆของไม้ขีดไม่เชื่อก็คงต้องเชื่อเพราะคราวนี้แค่ไฟดวงเล็กๆจากไม้ขีดทำเอาธูปในมือลุกติดไฟจนท่วมได้อย่างง่ายดายเพื่อนที่ยืนดูอยู่ตอนนี้อ้าปากค้างพูดไม่ออกผมเดินเอาธูปนั้นไปปักกลางแจ้งใกล้ๆกับต้นโพเจ้าที่ของภาควิชาข
ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองคนในภาพคนนี้ให้พ้นภัยในเวลาต่อมาต้นโพต้นนี้กลายเป็นที่พึ่งทางใจและทุกคนจะต้องมาไหว้บอกกล่าวทุกครั้งก่อนจะจัดงานอะไรจนทุกวันนี้ผมเดินกลับเข้ามาข้างในตึกที่มีพี่มุกรออยู่โทรศัพท์ของพี่มุกดังขึ้นพร้อมกับที่ปลายสายบอกว่าพาพี่วิทย์มาได้แล้วระหว่างรอพี่วิทย์มาพี่มุกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพวกเพื่อนๆมานอนเฝ้าพี่วิทย์กันในห้องนั้นแกลอนน้ำมนต์ที่ผมทิ้งไว้ให้พี่มุกเป็นคนนอนกอดไว้ทั้งคืนแล้วมันก็จริงอย่างที่ผมว่าไว้ในช่วงค่ำคืนพี่มุกรู้สึกถึงแรงดึงที่มีต่อขวดน้ำพี่มุกไม่ได้ลืมตาขึ้นมาแต่ตื่นตัวรับรู้ทุกอย่างด้วยสติครบครับแรงดึงขวดน้ำนั้นมีจริงและยังพยายามดึงอยู่พี่มุกหลับตาปี๋กอดขวดน้ำไว้แน่นภายหลังได้มาฟังจากพี่ส้มที่นอนเฝ้าด้วยอีกคอนว่าเขาตื่นมาช่วงค่ำคืนคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดียวกับพี่มุกในความมืดสลัวสลัวนั้นพี่ส้มเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งดำทะมึงนั่งยองๆ อยู่บนหัวยื่นมือไปทางพี่มุกพอเห็นอย่างนั้นก็รีบหลับตาหนีทันทีแม้ว่าพี่วิทย์จะยอมมาเข้าร่วมงานแต่เขาก็ไม่ยอมเข้าไปข้างในพิธีการเอาแต่นั่งรออยู่ข้างนอกด้วยสีหน้าไม่พอใจงานดำเนินไปจนถึงช่วงสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านจะเดินพรมน้ำมนต์ให้กับทุกคนหลวงพ่อเดินมาจนถึงตัวพี่วิทย์ก็พรมน้ำมนต์ให้ตามปกติแต่ในตอนที่กำลังจะเดินผ่านไปท่านก็ย้อนกลับมาที่เดิมพรมน้ำมนต์ซ้ำอยู่อย่างนั้นเอามัดไหวที่ใช้พรมข้อหัวพี่วิทย์เบาๆอยู่หลายทีหลวงพ่อเดินต่อมาจนถึงผมก็มองหน้าแล้วพรมน้ำมนต์ให้ตามปกติจะทำอะไรก็รีบๆทำนะเขาเอาหนักเอาถึงชีวิตแต่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์จะเข้าไปยุ่งก็ใช่ที่ผมกราบท่านด้วยความซาบซึ้งในความห่วงใยที่มีต่อพวกเราเมื่อเสร็จพิธีทุกอย่างพี่มุกยังนั่งรอผมอยู่ที่หน้าตึกภาคโดยที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่วิทย์แอบกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เอายังไงต่อดีพี่มุกถามผมเพราะรู้ดีว่าเพื่อนยังไม่หายคงต้องใช้น้ำล้างเท้าแม่ครับเอามาให้พี่เขาอาบเขากินน่าจะหายแม่อยู่ไหนมาได้ไหมมาไม่ได้สิอยู่สะแก้วนู่นเลยพี่มุกทำหน้าเครียดๆแล้วขอแยกตัวไปคุยโทรศัพท์ไม่นานก็เดินกลับมาบอกกับผมว่าคืนนี้เจอกัน3 ทุ่มนะไปสะแก้วกันผมยังงุนงงและตกใจกับสิ่งที่ได้ยินอยู่โดยสรุปคือพี่มุกรู้จักกับแม่ของพี่วิทย์อยู่แล้วจึงโทรไปปรึกษาอยากจะให้มาหาที่นี่แต่กลายเป็นว่าแม่พี่วิทย์ก็ฝันไม่ดีเช่นกันกำลังรู้สึกเป็นห่วงลูกชายอยู่พอดีจึงขอให้ทุกคนช่วยพาพี่วิทย์กลับมาที่บ้านแทนที่แม่จะเป็นคนเดินทางมาเองแทนด้วยเหตุนี้พี่มุกจึงตกปากรับคำแล้วมามัดมือชกให้ผมต้องเดินทางไปด้วยในคืนนั้นผมที่ไม่มีทางเลือกให้ตัดสินใจนอกจากคำว่าไปบวกกับความกังวลในใจลึกๆว่าตัวเองจะสามารถช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ได้จริงๆหรือไม่จะสามารถตอบกลอนกับสิ่งที่มองไม่เห็นระดับนี้ได้หรือไม่ที่พึ่งทางใจหนึ่งเดียวที่ผมมีคือปู่คือคนที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ที่คอยชี้ทางและช่วยชีวิตผมกลับมาในวันที่มันดิ่งลงเหวจนถึงจุดต่ำสุดปู่คอยสอนคอยเตือนผมอยู่เสมอด้วยความห่วงใยและจริงใจผมกดโทรศัพท์หาปู่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเพื่อขอคำแนะนำยกเว้นเรื่องที่จะต้องเดินทางไกลเพราะกลัวว่าปู่จะไปบอกแม่ของเขาแรงจริงนะครั้งนี้ของเขมรเขาเอาถึงตายอย่าไปทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5อย่าเดินทางตอนกลางคืนอันตรายโปรดติดตามตอนต่อไปพบ1ลิงก์ปัดไปทางขวาเพื่อไปที่ลิงก์